สวัสดีครับ Most recently, the people of Thailand have worked to restore and strengthen your own democracy, and we are very admiring the efforts that have been made. Earlier today, I had the great honor of having an audience before His Majesty the King, a leader of wisdom and dignity who embodies the identity and unity of this nation. And today, I'm proud to stand beside the democratically elected leader of Thailand and to reaffirm the importance of upholding democracy, governance, rule of law, and universal human rights, all of which I know, Madam Prime Minister, that you believe in very deeply. When we met in Bali last year, the Prime Minister and I discussed how we could deepen and broaden the partnership between our countries. And with this visit, I'm pleased that we've agreed to a series of efforts that revitalize our alliance to meet the challenges and opportunities of our time.最重要的成果是两国建立了全面战略合作伙伴关系。我这次来访就是要在这个基础上推动双方合作取得新的进展。泰国克服特大洪灾和国际金融危机带来的严峻挑战，在经济复苏和民生改善方面取得明显成效，中方感到由衷高兴。泰国的繁荣发展不仅造福泰国人民，也为中泰加强合作提供了更加有利的条件。在当前国际和地区形势发生深刻变化的形势下，中方愿与泰方坚定地相互支持、相互帮助、共同发展，进一步密切在地区事务中的协调配合，特别是推动中国与东盟关系健康稳定发展，促进地区和平、稳定和繁荣。นี่คือรัฐบาลยิ่งรับพบประชาชนวันนี้ผมธีรัตน์รัตนเสวีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับในเดือนพฤศจิกายนท่านเห็นนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางไปต่างประเทศหลากหลายประเทศการเดินทางไปในแต่ละครั้งไทยได้ประโยชน์อะไรกันบ้างวันนี้มาสอบถามจากท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดือนนี้ท่านนายกเดินทางต่างประเทศเยอะมากเลยนะครับเดินทางไปหลายประเทศมาประโยชน์ที่ได้ประชุมด้วยนะฮะประโยชน์ที่ได้จากการเดินทางในต่างประเทศในแต่ละครั้งเห็นว่ามีการพาทั้งนักธุรกิจไปด้วยไปเจอรัฐบาลของประเทศต่างๆด้วยจุดประสงค์เพื่ออะไรครับก็เรียนว่าโดยภาพรวมก่อนนะคะจริงจุดประสงค์เราเนี่ยเราต้องการที่จะไปเพิ่มเรื่องของมูลค่าการค้าการลงทุนนั่นก็แปลว่าเราอยากเชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของการค้าซึ่งเราก็มีเรื่องของการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าหลายๆประเภทอันนี้ก็คือภาพรวมตรงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการแลกเปลี่ยนอื่นๆซึ่งเราก็พยายามที่จะเลือกตั้งแต่ความสำคัญนะคะตั้งแต่ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ไปกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะคะแล้วกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ของเราที่เราส่งออกนะคะหรือว่าที่เรามีความต้องการอยู่หรือว่าเรื่องของพลังงานนี่คือโดยรวมทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่หลายๆประเทศก็วันนี้ทำไมเรื่องของการเดินทางต่างประเทศหรือการประชุมต่างประเทศนั้นมีความตื่นตัวมากเพราะว่าก็จะคงจะเห็นแล้วว่าความผันผวนทางเศรษฐกิจนะคะก็หลายๆที่เรื่องความผันผวนเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจเขาก็จะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยก็จะมุ่งมาให้ความสำคัญกับในส่วนของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็รวมถึงเอเชียด้วยเพราะว่าถามว่าฐานตลาดตรงนี้เป็นฐานตลาดที่ใหญ่มีจำนวนประชากรมากฉะนั้นแน่นอนการที่เราต้องการที่จะเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มรายได้มันก็เหมือนกับการทำธุรกิจว่าการที่เพิ่มรายได้ก็ต้องไปหาตลาดที่ใหญ่ขึ้นหรือตลาดใหม่นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเงินในแต่ละประเทศมีมากฉะนั้นเขามีเงิน
มากเลยโดยเฉพาะอย่างกลุ่มตะวันออกกลางก็มีที่ไหนก็มีนะคะแล้วก็เขาไม่รู้จะลงทุนที่ไหนฉะนั้นเราเองเราก็ต้องเริ่มบอกว่าเรามีอะไรและเขาจะลงทุนอะไรแต่แน่นอนบนการลงทุนนี้นะคะมันก็ต้องมีเรื่องของการที่บรรทัดฐานของการซื้อขายระหว่างประเทศเกิดขึ้นมันก็จะพูดถึงเรื่องของการค้าเสรีการเปิดการกติกาสิ่งต่างๆที่ให้เขาเกิดความมั่นใจว่าถ้าเขามาค้าขายกับประเทศไทยเราจะขายเขาด้วยราคาที่เป็นธรรมเราจะขายเขาด้วยสินค้าที่คุณภาพที่เขายอมรับได้แล้วก็ขณะเดียวกันถ้าจะมาลงทุนเขาก็ต้องดูว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยประเทศไทยให้ผลตอบแทนดีไหมเอื้อประโยชน์กับการลงทุนไหมนะคะแล้วก็มีความมั่นคงหรือเสถียรภาพของประเทศแค่ไหนดังนั้นฉันถึงต้องเรียนว่าเสถียรภาพทางการเมืองความมั่นคงของประเทศเป็นเสถียรภาพสำคัญในการสร้างรากฐานของเศรษฐกิจค่ะครับซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งผู้นำจากทางสหรัฐอเมริกาผู้นำของจีนเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยและเหมือนว่าทั้งสองท่านก็แสดงความชื่นชมที่ท่านเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยแล้วก็จะสามารถนำพาประเทศสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้ใช่ค่ะก็ขอเรียนว่าคำว่าที่เขามองเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าไม่ได้มองในเรื่องของการเมืองที่ให้มีความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่ให้ความเสมอภาคแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ทุกที่ยอมรับนะคะแต่ขณะเดียวกันคำว่าความเป็นประชาธิปไตยนั่นคือการที่ให้ความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของความร่วมมือต่างๆที่มีสิทธิเสรีภาพต่างๆที่จะต้องมีกลไกนอกเหนือจากกลไกของทางด้านของการเมืองแล้วก็จะต้องเป็นกลไกเรื่องของการค้าที่หลายคนอาจจะพูดถึงเรื่องที่เรากำลังได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการค้าเสรีนะคะอย่าง FTA บ้าง TPP บ้างหรือ RCEP ซึ่งล่าสุดที่ไปประชุมของอาเซียนก็คือความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั่นก็แปลว่าเราเองเราจะคุยระดับเรื่องของการค้าเสรีมันก็จะต้องเริ่มมีการตกลงกันบ้างขึ้นเริ่มมีการกติกาว่าถ้าคุณจะค้าขายแต่ละประเทศตรงก็คือเป็นการค้าเสรีที่คุยตรงแต่ละประเทศหรือระดับภูมิภาคซึ่งฝ่ายเราเนี่ยรัฐบาลเราก็จะพยายามที่จะประคองทั้งสองอย่างให้ได้ดีที่สุดนะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของทิศทางข้างหน้าก็เปรียบเสมือนว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยู่กันถ้าสมมติประเทศเราก็สมมติว่าเรามีเพื่อนหลายคนถ้าวันนี้เราอยู่ของเราคนเดียวเราก็ขายของเราคนเดียวก่อนเราก็ไม่ต้องแข่งกับใครเราก็แข่งกันก็คืออยู่ในบ้านเราขายบ้านเราอย่างเดียวใช่ค่ะเราก็จะรู้จักกันดีพอซึ่งตลาดก็คือตลาดเท่านี้60กว่าล้านคนก็เท่านี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะจะวันหนึ่งเราเริ่มขายกับประเทศเพื่อนบ้านคืออาเซียนเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอาเซียนก็ตลาดใหญ่ขึ้นพอรวมแล้วปุ๊บเราไม่ได้ขาย60กว่าล้านแล้วเรากำลังจะขายกับทั้งหมดเลยเกือบเป็น600ฉะนั้นตลาดจะใหญ่ขึ้นแน่นอนเขาก็ต้องหากติกาว่าคนนี้เคยบรรทัดฐานนี้เขาต้องวางกติการ่วมกันนั่นคือกติกาที่เราจะบอกว่าในปี2015อาเซียนจะเป็นหนึ่งที่จะสามารถที่จะมีการค้าเสรีระหว่างการภาษีเป็นศูนย์นั่นก็แปลว่าบนบรรทัดฐานเดียวกันนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาเพราะจากระดับอาเซียนเราก็ต้องคุยกับภูมิภาคอื่นอย่างที่เราเคยได้ยินว่าอาเซียนบวกบวก3บ้างบวก1บ้างบวก6บ้างที่บวกจีนบ้างบวกญี่ปุ่นบวกอินเดียบวกออสเตรเลียบวกนิวซีแลนด์ใช่ค่ะเพราะเราก็อยากได้ว่าเราขายกันเองในกลุ่มนี้เราก็มองว่า1ประเทศไทยเราขายของเราเนี่ยกับพวกภูมิภาคในอาเซียนแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเริ่มมองอาเซียนกับเราเป็นกลุ่มเดียวกันบ้างแล้วขายกับคนอื่นบ้างที่ตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดที่ฐานมีเงินมากขึ้นมีจำนวนประชากรมากขึ้นเข้ามาอย่างเช่นจีนสหรัฐหรือหลายๆที่หรือออสเตรเลียจากที่ผ่านมานะคะที่เราได้มีการเปิดการค้าเสรีก็จะเห็นว่ายอดขายสูงขึ้นแต่แน่นอนค่ะการเปิดการค้าเสรีแบบนี้นะคะก็ต้องมีการแข่งขันฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมตัวนะคะถ้าเราพูดถึงทิศทางการเตรียมตัวก็เปรียบเสมือนอีกเหมือนกันว่าอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนเรายังไม่พร้อมหรือว่าเรายังไม่มีเงินถ้าเพื่อนๆเราเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าใครมีเงินมากก็เอาเงินมาช่วยเราใครมีความรู้ก็มาสอนเราให้เราทำค้าขายเป็นแต่พอเราก็จะได้เปรียบหน่อยนึงว่าเออเขาก็ช่วยเราเยอะนะให้แต้มต่อเยอะนะที่เมื่อก่อนเราจะได้สิทธิ GSP มีโควต้าสินค้าต่างๆเราก็จะได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราถือว่าเรายังแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้เพราะคนที่เขาแข่งขันได้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณก็นี่ไปทำไปเสร็จแต่วันนึงถ้าเราแข็งแรงขึ้นเราเริ่มที่จะค้าขายเป็นขึ้นเราเก่งขึ้นเขาก็ต้องเริ่มบอกว่าอ้าวที่เคยให้อยู่เราต้องกลับมาแข่งขันแล้วนะต
้องวางกติกาเดียวกันนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องเริ่มวางกติกาเรื่องของการค้าระหว่างประเทศขึ้นแน่นอนในพอถ้าเราว่าเราจะแข่งขันสูงขึ้นเราก็ต้องเตรียมตัวว่าอ้าวเราจะทำไงดีเราจะต้องกว่าที่เขาจะมาแข่งขันเขาจะนับหนึ่งแล้วนะถ้างั้นเราก็ต้องแข่งกับตัวเองต้องปรับตัวเองขึ้นมาว่าทำยังไงเราจะแข่งขันกับเขาได้ทำยังไงเราจะให้คนมาซื้อของเราแต่แน่นอนการทำอย่างนี้ก็คือการเจรจาต่อรองที่เราต้องดูคำนึงถึงผลประโยชน์ของเราให้มากที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดให้นานที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูจังหวะเวลาเพราะว่าบางครั้งตลาดมาแล้วคนซื้อมาแล้วเขาอาจจะถือเงินมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเรายังไม่พร้อมเขาเกิดไปซื้อที่อื่นเราก็ไม่ได้เราก็ต้องดึงมาทั้งหมดนั่นคือความสมดุลที่เราต้องพยายามที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะรัฐบาลเองนะคะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนซึ่งภาคเอกชนเราก็ต้องทำงานด้วยว่าถ้าเราจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นมีตลาดที่ใหญ่แน่นอนจะแลกกับตลาดที่ใหญ่ขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้องดูว่าภาคเอกชนเรามีความพร้อมหรือเปล่านะคะซึ่งก็เหมือนหมออีกเช่นกันว่าถ้าหมอจะรักษาหรือหมอจะช่วยเหลือเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนไข้อาการไม่สบายตรงไหนคือป่วยตรงไหนใช่ค่ะอย่างเช่นว่าตอนนี้เรากำลังที่จะก้าวเข้าสู่เวทีโลกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็ต้องดูว่ากฎระเบียบต่างๆที่โลกเขาวางเอาไว้นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูว่าผู้ประกอบการไทยขาดอะไรด้อยอะไรในฐานะที่รัฐบาลเป็นตัวกลางเป็นตัวเชื่อมก็จะมีบทบาทในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้วิตามินให้ยาต่างๆจนผู้ประกอบการไทยอาจจะวิตามินเสริมก็ได้เพราะแข็งแรงแล้วไม่ต้องไปอยู่บนเวทีโลกได้ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะดิฉันก็ได้เน้นย้ำกับกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็จะตั้งคณะทำงานในการที่จะทำงานกับภาคเอกชนแล้วก็พูดคุยกับเอกชนในลักษณะของความพร้อมด้วยแล้วก็เรื่องของการค้าเสรีต่างๆให้ควบคู่กันไปแต่แน่นอนค่ะทำทุกอย่างนั้นก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดแต่การที่เราต้องพูดคุยกับทุกๆประเทศก็เพื่อให้เราเข้าใจตลาดรวมด้วยนะคะแล้วก็เราต้องดูว่าเราจะใช้ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่ดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดกับประเทศนะคะนี่ก็สิ่งที่ต่างๆเหล่านี้เราก็คงต้องมองควบคู่กันไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดิฉันเองก็คาดว่าทิศทางต่างๆเนี่ยก็คงจะเข้ามานะคะแล้วก็การแข่งขันต่างๆอาจจะเข้ามามากขึ้นแต่มีจำนวนเรียกว่ามีปริมาณการซื้อเข้ามาเยอะขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำงานอยู่กับประเทศเราเองเท่านั้นเราก็ต้องคุยกับภูมิภาคอื่นๆนะคะเราก็เลยต้องมาเตรียมความพร้อมของประเทศนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งในการเตรียมความพร้อมนะคะก็การความพร้อมเนี่ยเราก็คงต้องดูด้วยเช่นกันว่าความพร้อมเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราเคยคุยกันคอนเนคทิวิตี้เพราะว่าเราจะรองรับคนไม่ใช่60กว่าล้านคนละเรากำลังจะรองรับคนอย่างน้อยในภูมิภาคอาเซียนเราต้องเตรียมถนนหนทางบ้านเราต้องทำจัดบ้านให้เรียบร้อยนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมเรื่องอะไรเรื่องของการวิจัยเพื่อให้สินค้าเราดูแตกต่างเราดูโดดเด่นดีขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการขยายปริมาณเคยขายอย่างสินค้าโอท็อปเคยขายอยู่ประมาณสักลูกค้าไม่กี่รายถ้าวันนี้ลูกค้าเราจะเปิดจาก10รายเป็น100รายเราจะใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยไหมนี่คือสิ่งที่ภาครัฐต้องทำงานร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ภาคเอกชนนั้นรองรับได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราได้ยินตัวศัพท์เทคนิคทั้ง FTA TPP RCEP ต่างๆเหล่านี้นี่คือเป็นศัพท์เทคนิคที่รัฐบาลพยายามจะเจรจาเพื่อประโยชน์ของการขยายตลาดให้กับประชาชนให้กับคนไทยที่จะได้มีตลาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเจรจาในแง่ของการเปิดเสรีการค้าเหล่านี้รัฐบาลก็จะดูถึงความพร้อมของประเทศเราเป็นหลักด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปเซ็นเลยไม่ใช่แบบนั้นไม่เซ็นเลยค่ะคือต้องเรียนว่าถ้าไม่เข้าไปสู่ขบวนการนี้ในการพูดคุยต้องใช้คำว่าอย่าพูดถึงเรื่องการเจรจาเลยการเริ่มพูดคุยก่อนเพราะถ้าเราไม่พูดคุยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรแล้วเราก็ต้องต่อรองเหมือนที่ได้ไปแสดงเจตจำนงว่าไทยสนใจกับ TPP ใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขบวนการทั้งหมดก็ต้องกลับมาคุยกับภาคเอกชนตั้งทีมศึกษาก่อนว่าผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็คิดภาพรวมว่าตกลงคุ้มไหมที่เราจะทำถ้าเราคิดว่าเราเหมาะสมคุ้มไหมเวลาต่างๆก็เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไปให้ทางรัฐสภาเห็นชอบในมาตรา190นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนปกติซึ่งเราเองเรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลยนะคะเรายังไม่ได้เริ่มตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าบางสินค้าเนี่ยที่ได้รับอนุญาตแล้วเราก็จะเริ่มทำงั้นทุก
ุกรายละเอียดเนี่ยจะต้องผ่านรัฐสภาก่อนแล้วก็ถึงจะเข้าไปสู่ขบวนการอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งการเปิดเสรีการค้านี้จะเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พี่ใหญ่ในประเทศหรือว่าผลประโยชน์นั้นจะตกไปยังอุตสาหกรรมเล็กๆอย่างโอท็อปเหล่านี้จะได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าผู้ที่ทำส่งออกหรือว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะได้เปรียบทันทีนะคะถ้าสินค้าเหล่านั้นแต่ก็แน่นอนก็อาจจะมีบางส่วนอาจจะมีผลกระทบบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอย่างที่เรียนว่าเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะเตรียมตัวรองรับยังไงแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงหรือจะมีกลไกอื่นในการรองรับมาตรการที่ช่วยเหลือแต่ขณะเดียวกันตลาดที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้แค่กลุ่มของบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ก็เหมือนพี่ใหญ่นะคะเราเหมือนเรามีลูก3คนพี่ใหญ่ก็เป็นผู้ที่อาจจะบอกว่าเป็นผู้ที่เคยเก่งแล้วหางานหาเงินนอกบ้านเป็นผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวไปเรียนเมืองนอกมาได้ประสบการณ์ส่งสินค้าไปส่งเมืองนอกแต่กลุ่มกลางอย่างเช่นกลุ่ม SME จะปุ่มพี่คนกลางคนกลางพอทำมาค้าขายเป็นแต่ขณะเดียวกันพี่ใหญ่หรือว่าใครพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันให้กลุ่มนี้แข็งแรงให้เขาค้าขายได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาค้าขายดีขึ้นแน่นอนรายได้ก็กลับมาจุนเจือครอบครัวหรือน้องเล็กที่ยังทำมาค้าขายไม่เป็นหรือยังเรียนรู้ไม่เป็นก็ต้องรีบสอนเขาเร็วๆถ้าสอนเขาเร็วทำงานได้ดีก็3คนช่วยกันหากินก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยสบายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องพยายามที่จะให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนได้ฝึกฝีมืออาชีพแรงงานต่างๆที่ดีขึ้นเมื่อเขาดีขึ้นเขารวมตัวเป็นชุมชนก็สามารถขยับไปอยู่ในกลุ่มของ SME นะคะอย่าง SME หรือส่วนหนึ่งที่ทำโอท็อปขึ้นมาส่วนนี้ถ้าเราเข้าไปช่วยให้เขาขยายกำลังการผลิตหรือสินค้าที่มีคุณภาพขึ้นก็ในอนาคตอาจจะขายปริมาณได้มากขึ้นหรือส่งออกได้มากขึ้นนั่นก็สิ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะทำเพื่อที่จะสร้างเสริมรายได้แล้วสร้างเสริมเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแรงค่ะครับซึ่งเมื่อท่านนายกไปต่างประเทศได้เห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนตลาดมาเริ่มเป็นของเอเชียมากน้อยอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้เราก็มักจะได้ยินปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรปบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาบ้างเอเชียจะเติบโตอย่างไรต่อไปครับก็ในส่วนของเอเชียนะคะดิฉันมองว่าเอเชียเนี่ยจะเติบโตมากเพราะเนื่องจากจำนวนประชากรแน่นอนที่ไหนมีเขาเรียกว่ามีปริมาณมากตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นมากแต่ว่าการพัฒนาต้องควบคู่กันไปนั้นสิ่งที่เอเชียจะเกิดได้ก็คือต้องอาศัยการพัฒนาจากกลุ่มประเทศอื่นๆนั่นคือการลงทุนนะคะถ้ามีประเทศที่มีกำลังเขามาลงทุนในประเทศเรามากขึ้นก็คือมีหุ้นส่วนมากขึ้นก็มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการลงทุนเราก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศแข็งแรงขึ้นดังนั้นก็จะเห็นว่ารัฐบาลก็จะเชิญชวนภาคเอกชนของต่างประเทศมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ด้านของการลงทุนว่าให้ขยายฐานตลาดใหญ่ขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะได้ทางด้านของเทคโนโลยีหรือความรู้ที่เขามีอยู่ที่เขามีประสบการณ์มาช่วยเราแทนที่เราจะเรียนเองเราก็จะได้มีจากคนที่เขารู้แล้วเขาเคยทำประสบความสำเร็จแล้วเอามาใช้ที่เมืองไทยค่ะขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะทำให้ภาคธุรกิจได้มีการปรับตัวไหมครับว่าสินค้าที่เราเคยผลิตเฉพาะขายกันในประเทศความต้องการของตลาดโลกก็เป็นอย่างไรตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับตัวอีกแบบนึงก็คือว่าเราเคยขายแบบนี้ขายกับกลุ่มนี้ถ้ามีตลาดใหญ่เราก็ต้องเริ่มมองตลาดให้หลากหลายขึ้นฉะนั้นสินค้าเราก็ต้องรองรับฐานตลาดหลายคนขึ้นเคยขายกลุ่มผู้หญิงอาจจะเริ่มมาขายกลุ่มผู้ชายกลุ่มเด็กฉะนั้นสินค้าต่างๆก็ต้องเรียกว่ามีความต้องการที่แตกต่างฉะนั้นเราก็ต้องมีทางเลือกมากขึ้นปริมาณมากขึ้นวิธีการเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆที่เข้ามาช่วยด้วยค่ะทำให้สินค้าเราแตกต่างน่าสนใจกว่าคู่แข่งคนอื่นใช่ค่ะอันนี้คือแล้วก็วิธีการวางตลาดมันก็ต้องมาคุยตั้งแต่เรื่องของสินค้านะคะก็ต้องดูตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบต้นน้ำกลางน้ำในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความแตกต่างการวิจัยที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการขายกับ SME หรือกลุ่มโอท็อปอย่างไรแล้วก็ช่องการการจับจำหน่ายในประเทศแล้วก็ส่งไปต่างประเทศค่ะครับซึ่งรัฐบาลก็จะเข้าไปดูทั้งกระบวนการช่วยเหลือประคับประคองให้แต่ละภาคส่วนทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีความเข้มแข็งขึ้นใช่ค่ะครับอย่างเช่นต้นน้ำตอนนี้เราอยู่กันสินค้าโอท็อปบางอย่างก็คือตัวนี้มาจากดินทั้งหมดแต่ว่าดินสามารถปั้นให้เป็นเงินได้ใช่ค่ะครับท่านนายกบอกอย่างไรครับว่าดินที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมากมายสามารถเพิ่มมูลค่าได้นี่คือเป็นตัวอย่างสำคัญใช่ไหมของการที่เอาสินค้าเอาของที่อยู่ใกล้ตัวมาพัฒนาได้จริงดิฉันเองก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็อยากให้ทางกลุ่มสินค้าร้านค้าโอท็อปนะผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยพยายามที่จะให้ความสำคัญกับต้นน้ำมากขึ้นเพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะขายของปริมาณมากถ้าเราได้ต้นน้ำที่มีราคาถูกที่หาง่ายเราจะได้เปรียบไป
ส่วนหนึ่งละถ้าเราไปเอาต้นน้ำที่เราไม่มีความชำนาญหรือต้องนำเข้าอันนี้เราจะเหนื่อยมีความเสี่ยงว่าต้องมีต้นทุนราคาเราควบคุมไม่ได้ใช่ค่ะถ้าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือเขาเอาจากดินมาแต่ดินต่อจากนั้นก็คือกลางน้ำก็คือการที่จะไปพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งก็ต้องมีเรื่องแบบเรื่องความต้องการก็ต้องอยู่ที่ว่าเราขายกลุ่มไหนกลุ่มไหนมีความต้องการแบบไหนเราต้องดูตลาดให้ถูกถ้าตลาดนั้นกว้างพอแล้วเราผลิตได้มากอันนี้ก็จะทำให้รายได้เราโตอันนี้คือส่วนของกลางน้ำซึ่งรัฐบาลเองก็จะมีหน่วยนะคะเรียกว่าภายใต้กระทรวงมหาดไทยก็คือกรมพัฒนาชุมชนกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะช่วยภาค SME ที่จะช่วยผู้ประกอบการของโอท็อปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ TCDC ช่วยออกแบบสินค้ากลุ่มสิ่งบรรจุภัณฑ์ให้รูปลักษณ์นั้นดูดีขึ้นแล้วก็ถ้าจะขยายกำลังการผลิตก็แนะนำว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของการรับรองมาตรฐานที่ให้สินค้านี้สามารถส่งออกเป็นมาตรฐานที่คนอื่นรองรับได้อย่างสินค้าเกษตรนี่เขาต้องมีเทคนิคในเรื่องการตรวจสอบความสะอาดเลยต่างๆนะคะหรือจะขยายโรงงานจะขอสิทธิพิเศษในการลงทุนแล้วก็สุดท้ายปลายน้ำก็คือกระทรวงพาณิชย์ก็คือการหาช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งในส่วนของโอท็อปเองเนี่ยนอกจากโอท็อปที่แข็งแรงก็อาจจะมีหน้าร้านของตนเองวันนี้เราก็จะพยายามเพิ่มจุดช่องทางจัดจำหน่ายในชุมชนมากขึ้นหรือการจัดกิจกรรมโอท็อปที่จะเห็นบ่อยนะคะแล้วก็รวมถึงโครงการถ้าใครแข็งแรงก็จะเป็นโครงการที่ฝากทูตไปขายแล้วเราก็ไปเปิดร้านค้านะคะที่ล่าสุดซึ่งไปสหราชอาณาจักรก็จะไปที่ทางเทสโก้ที่มีการเอาสินค้าไทยขึ้นไปขายต่างประเทศนี่ก็เป็นส่วนของปลายน้ำที่ภาครัฐก็ต้องมาบูรณาการทุกส่วนในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่หน่วยเล็กๆในชุมชนที่การรวมตัวกันของคนในชุมชนสามารถที่จะผลิตสินค้าก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้เรียกว่าหน่วยงานซัพพอร์ตเนี่ยมีทุกขั้นตอนเลยค่ะใช่ค่ะก็อยากเชิญชวนค่ะให้ไปใช้บริการได้นะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้เองก็ทางด้านของหน่วยงานกระทรวงต่างๆก็เตรียมรองรับแล้วสำหรับที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษานะคะแล้วก็ยังไม่รวมกับกองทุนที่ทางรัฐบาลมีจัดให้สำหรับที่จะให้เป็นแหล่งเงินทุนตั้งแต่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำหรับกลุ่มผู้หญิงที่5คนขึ้นไปนะคะหรือว่ากองทุนหมู่บ้าน SML แล้วก็มีหลายๆกองทุนที่เรายังมีในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะครับแต่ว่าเมื่อต่างประเทศเขาจะทำการค้ากับเราเขาต้องมองถึงว่าคู่ค้าของเขาเนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนค่ะปัจจุบันนี้ไทยก็ถูกมองว่ามีความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองมีการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะไปตอบต่างประเทศเขาอย่างไรว่าการเมืองของไทยเป็นยังไงประชาธิปไตยไทยเป็นยังไงจริงต้องเรียนว่าในพรบความมั่นคงซึ่งมีตั้งแต่ปี2551แล้วนะคะก็คือพรบนี้ไม่ได้มีพรบนี้ออกมาเพื่อที่จะว่าเมื่อเหตุเกิดแล้วจะนำมาใช้อย่างเดียวแต่สิ่งนี้มีพูดถึงในเรื่องของการป้องกันด้วยดังนั้นเราได้นำเอามาตรการในการประกาศพรบความมั่นคงเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุอันรุนแรงค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากว่าเมื่อเหตุเกิดแล้วเราเพิ่งมาจัดการแล้วแก้ไขปัญหาเราก็มองว่าถ้างั้นเราเตรียมตัวก่อนดีกว่าแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะอยากให้เห็นความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยต้องตัดสินใจในการที่จะในการเตรียมการป้องกันนะคะแล้วเราเองเราก็ส่งเสริมนะคะการที่การชุมนุมหรือการใช้สิทธิเสรีภาพโดยสงบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือดิฉันเองก็ได้เน้นย้ำกับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าการดูแลประชาชนนั้นต้องดูแลด้วยการสันติแล้วก็ปราศจากอาวุธนะคะและสิทธิเสรีภาพต่างๆนั้นพึงทำได้ถ้าจะกรณีที่จะเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องของสินค้าเกษตรต่างๆเรายินดีค่ะแต่ว่าบางอย่างถ้ามันเป็นการชุมนุมเพื่อที่จะมีผลกับเรื่องของความมั่นคงก็ขอความร่วมมือเถอะค่ะเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเราได้รับการยอมรับกับนานาประเทศมากทีเดียวเราก็ไม่อยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้สูญเสียความมั่นใจนะคะดิฉันเองก็ได้สั่งการให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับทูตทุกประเทศแล้วว่าอันนี้เป็นมาตรการในการป้องกันนะคะไม่ได้หมายความว่าจะมีเหตุเกิดเพราะว่าเราก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เหตุนี้เกิดหรอกค่ะเราอยู่ด้วยกันด้วยบรรยากาศที่สงบมาปีกว่าแล้วดิฉันเองก็อยากเห็นอย่างนี้ต่อไปค่ะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตายภายใต้ระบอบของประชาธิปไตยแล้วก็ระบบรัฐสภาที่จะตรวจสอบดิฉันอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็พร้อมที่จะ
เข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจในวันอาทิตย์นี้ด้วยใช่ค่ะก็คือมีคำถามอะไรอยากจะใช้กลไกทางรัฐสภาเป็นการตอบข้อสงสัยในการบริหารราชการแผ่นดินใช่ค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็มีกลไกของระบบนี้ในการตรวจสอบอยู่แล้วนะคะมีองค์กรอิสระในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ที่สำคัญภาคประชาชนค่ะที่จะตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลก็พร้อมในการที่จะยืนให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงทุกประการค่ะครับดังนั้นการชุมนุมที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นการที่รัฐบาลประกาศพรบความมั่นคงเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนสามารถแสดงสิทธิขั้นพื้นฐานตามประชาธิปไตยได้เต็มที่ซึ่งดูแลทั้งความปลอดภัยของผู้ชุมนุมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปแล้วก็ได้เรียนย้ำว่าอย่าให้พี่น้องประชาชนได้กระทบกระเทือนกับการเดินทางหรือใช้ชีวิตปกติเลยค่ะครับโดยส่วนตัวท่านนายกหนักใจไหมกับการชุมนุมซึ่งใกล้เคียงกับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะมีข่าวมากมายว่าจะจับตัวท่านนายกบ้างอะไรบ้างผมตัวเองนี่คงไม่คิดนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็เชื่อว่าเราก็ตั้งใจมาทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วเราก็อยากทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนก็เชื่อว่าคงจะให้โอกาสเราอะนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมากกว่าว่าไม่อยากให้สถานการณ์เนี่ยไปลามบานปลายหรือว่าสถานการณ์ต่างๆยืดเยื้อที่มีผลกระทบต่อความมั่นใจของนานาประเทศแล้วก็ความรุนแรงต่างๆก็ไม่อยากให้เกิดเราถึงต้องมีการที่จะขอความร่วมมือในการตรวจอาวุธนะคะถ้าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาค่ะก็อยากเห็นภาพนั้นนะคะกับประเทศไทยค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากเลยครับเพื่อนค่ะครับจนรับทราบแล้วนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะมุ่งหวังในการเจรจาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับโดยการไปเจรจาการเปิดเสรีการค้าต่างๆรวมถึงการกลับมานะครับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการส่วนการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็หวังนะครับว่าจะเป็นการชุมนุมที่สงบนะครับแล้วก็รัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับในช่วงต่อไปมาพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านเลขาสมช.ครับขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าวันที่5ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาโดยแต่งกายสีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกันเมืองไทยมีสิ่งมหัศจรรย์ที่รอให้ท่านค้นหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรไมตรียิ่งท่องเที่ยวยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะกลับสู่รายการรัฐบาลยุคลาภพบประชาชนนะครับการชุมนุมขององค์การเพชรสยามที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านั้นทางรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พรบความมั่นคงตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับการประกาศใช้พรบนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็รัฐบาลจะมีการดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างไรนะครับเรามาสอบถามจาก2ท่านในวันนี้ครับท่านแรกครับพลตรีอรุณแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านพลโทประดอนพัฒนาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสวัสดีทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับเรียนถามท่านผบ.ตร.ก่อนนะครับว่าทำไมรัฐบาลตัดสินใจประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงนะครับครับจริงๆแล้วกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันเหตุมากกว่านะครับครับก็คงจากที่เราได้มีการติดตามสถานการณ์การชุมนุมนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จากการที่แกนนำได้ประกาศว่าจะมีผู้ชุมนุมเนี่ยไม่น้อยเป็นแสนได้เป็นล้านคนนะครับครับแล้วก็เราก็ได้มีการวิเคราะห์จากเครือข่ายต่างๆรวมทั้งแกนนำที่จะมาเนี่ยก็ล่าสุดมีตัวเลขที่ตรงกันว่าประมาณ 50,000 ขึ้นไปนะครับครับถึง 70,000 นะครับซึ่งเป็นจำนวนที่จำนวนค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ยังพบข้อบ่งชี้ว่าการชุมนุมอาจจะมีการยืดเยื้อนะครับเพราะจากคำเอกสารบางอย่างนี้ได้พูดถึงการเตรียมการที่เดินทางมานะครับเช่นการเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนนะครับเตรียมทั้งไหลชูนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับรวมทั้งน้ำและอาหารบางอย่างนะครับแล้วก็ยังพบว่ามีคำแนะนำการปฏิบัติว่าถ้ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างชุมนุมนะครับเช่นการปาระเบิดนะครับแล้วก็มีคำแนะนำให้วิ่งไป3ที่นะครับคื
ที่ท่าเสือป่านะครับครับวัดเบญจมบพิตรนะครับแล้วก็ในวังสุนจิตนะครับอันนี้ก็เป็นทางการที่ทางฝ่ายความมั่นคงได้กังวลว่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่จะมือที่3ยกดับทางการขึ้นไปนะครับครับจึงจําเป็นที่จะออกพรบ.พรบ.ความคงมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลนะครับซึ่งจริงแล้วก็ในการดําเนินการเนี่ยเพื่อจะควบคุมอาวุธนะครับควบคุมพาหนะนะครับแล้วก็ให้คนที่เดินทางมาชุมเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่านะครับและขณะเดียวกันก็ได้เป็นเครื่องมือในการที่จะดูแลฐานที่สำคัญเช่นทำเนียบรัฐบาลสภาหรืออื่นๆที่เห็นว่าจำเป็นนะครับเพราะว่ากฎหมายนี้ก็ภาพประกาศเนี่ยผู้ฝ่าฝืนมีความผิดนะครับแล้วก็ในการนั้นมีโทษหนักถึงเท่าไหร่ครับตามมาตรา18เนี่ยโทษจำคุก1ปีนะครับปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอีกการนึงคือเมื่อออกนี่เป็นออกประกาศใน3เขตนะครับคือเขตป้อมปราบเขตพระนครเขตดุสิตนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับทำเนียบกับสภานะครับครับซึ่งก็ถามว่ากระทบไหมก็อาจจะไม่กระทบอิทธิพลส่วนใหญ่นะครับคือปกตินะครับแต่ว่าอาจมีการจราจรติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับครับก็คือประชาชนที่อยู่อาศัยใน3เขตทั้งเขตดุสิตเขตป้อมปราบศัตรูพายและเขตพระนครสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติปกติครับก็เหมือนพื้นที่ชุมนุมเท่านั้นที่มีการนำเจ้าหน้าที่มามีการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ก็เหมือนจัดการการชาติครับคล้ายๆเลยครับเพราะพื้นที่เดียวกันครับใช่ครับพื้นเดียวกันซึ่งทางสมช.ล่ะครับมีความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์อย่างไรการข่าวที่ได้รับข้อมูลมาเป็นยังไงบ้างครับก็เช่นเดียวกันนะครับที่ท่านผบ.ตร.เรียนนะครับข้อมูลด้านการข่าวเนี่ยเราได้จากประชาคมข่าวกองนะครับทั้งพลเรือนตำรวจทหารนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ประมวลวิเคราะห์ได้ตรงกันว่าแน่นอนผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่ในประวัติศาสตร์สอนมาว่าใครจะรับปากยังไงว่าควบคุมได้เนี่ยในข้อเท็จจริงที่ปรากฏมาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามาตลอดฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็เพื่อการระวังป้องกันสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมวลชนจำนวนมากประกอบกับเราไม่มีกฎหมายควบคุมฝูงชนนะครับเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายนี้เพราะดูจากองค์ประกอบแล้วสามารถประกาศใช้ได้รัฐบาลจึงเห็นชอบและให้มีการประกาศเพื่อให้น้ำหนักในการป้องกันนะครับครับขอบคุณครับซึ่งจากการข่าวที่ได้มามีความเป็นห่วงมากเลยขณะที่สถานการณ์จะรุนแรงมีการพูดถึงการจับตัวนายกรัฐมนตรีการจะบุกไปในสภาต่างๆเหล่านั้นนะข่าวสารเนี่ยย่อมมีมานะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อชนหมู่มากและแน่นอนเบื้องหลังการถ่ายทำของคนหมู่มากเนี่ยจะมีพวกกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งตรงนี้เราต้องระมัดระวังการชุมนุมที่มีคนส่วนมากเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องพึงระวังที่สุดคือภัยแทรกซ้อนเหมือนมือที่3นะครับซึ่งจะเกิดจากขั้วไหนขั้วหนึ่งหรือจะเกิดจากฝ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่พึงประสงค์จะให้เป็นปัญหาฉะนั้นตรงนี้จึงต้องให้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวนี้คือป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภัยแทรกซ้อนขึ้นมาครับผมครับก็คือมีการดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญสำคัญสถานที่สำคัญสำคัญตามที่ท่านผบ.ได้ประกาศไว้ครับชัดเจนครับครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อมีการประกาศใช้ใน3เขตด้วยกันเนี่ยประชาชนที่ยังคงเดินทางมาชุมนุมเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาบริเวณลานพระรูปหรือว่าอย่างไรฮะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือผมเรียนว่าประชาชนเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เดินทางมาชุมนุมตามสิทธิ์ธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่ว่าประชาอาวุธแล้วก็ชุมนุมโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิ์อื่นนะครับในการปฏิบัติของเจ้าที่เนี่ยก็คงจะมีการตั้งจุดตรวจนะครับจุดตรวจคนเนี่ยแต่ละคนเรื่องอาวุธนะครับครับนะครับเพราะว่าจริงๆถ้านำอาวุธเข้ามาเนี่ยแม้เป็นประทัดยักษ์นี่ก็ยุ่งฮะคนเป็นหมื่นเป็นหลายๆหมื่นคนเสียงดังขึ้นมาก็จะมีวิ่งแตกตื่นไปเป็นปัญหามากก็เจ้าที่จะดำเนินการในการค้นอาวุธนะครับหรือสิ่งที่เป็นอาวุธนะครับเพื่อให้ผู้คนที่มาเนี่ยมาประชุมนุมด้วยความปลอดภัยนั่นเองครับฉะนั้นพรบความมั่นคงที่ประกาศใช้ตรงนี้ก็คือจะเป็นการช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้ที่มาชุมนุมด้วยใช่ครับแน่นอนครับครับดังนั้นจุดที่ผู้ชุมนุมจะเข้ามีการเห็นว่าตอนนี้มีการปิดถนนหลายสายดังนั้นการที่จะเดินทางเข้ามาบริเวณลานพระรูปทรงม้าก็ค่อนข้างที่จะลำบากก็เส้นทางที่เปิดนี่ก็เข้าทางแยกปืนปินจะนะครับจะเป็นเส้นทางที่ที่สัญจรได้ปกติครับแต่ตรงนั้นก็จะมีการตั้งจุดตรวจอาวุธครับโดยรอบพื้นที่ประมาณ10กว่าจุดครับที่เราจะต้องดูแลก็เรียนว่าเป็นความจำเป็นนะที่จะให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเดินทางมาแล้วก็ชุมนุมด้วยความปลอดภัยนะครับภาพเลวร้ายที่สุดที่ทางสมช.เป็นห่วงมากที่สุดคืออะไรครับภาพเลวร้ายที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดนะครับก็เกิดการโกลาหลเกิดการอลหม่านกันแต่เนี่ยการที่จะมันจะเกิดสิ่งนี้มันแน่นอนครับที่ท่านผบ.บอกค
ือมันจะต้องเกิดปัจจัยมือที่3และมาก่อกวนตรงนี้สิ่งที่เราต้องพึงระวังเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจำนวนคนหมู่มากเนี่ยการควบคุมมันเป็นปัญหาแต่นโยบายชัดเจนของรัฐบาลนะครับในการที่ว่าต้องมาควบคุมดูแลพี่น้องที่มาชุมนุมเนี่ยชัดเจนครับท่านนายกก็ประกาศไปแล้วเนี่ยเราให้น้ำหนักของการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการสันติวิธีใช้ความนิ่มนวลในการพูดจาเปิดเวทีพูดคุยกันในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อจะต้องมีมาตรการดำเนินการในการระวังป้องกันเข้มข้นขึ้นเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมีการสื่อสารเป็นทุกขั้นตอนว่าจะประกาศจะทำอย่างไรอะไรเป็นขั้นตอนไปหมดนะครับดังนั้นตรงนี้สิ่งที่เราพึงระวังก็คือว่าป้องกันซะก่อนถ้าเราป้องกันซะเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความรุนแรงเนี่ยมันก็จะไม่มีครับครับในฐานะที่ท่านเป็นผบ.ของสอรสนะครับขั้นตอนต่างๆในการที่จะเข้าไปดูแลการชุมนุมหรือว่าประกาศใช้มาตรการต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับครับหลังจากที่เรามีการประกาศแล้วนะครับเราก็จะมีการชี้แจงเข้าใจกับประชาชนนะครับเช่นพื้นที่ซึ่งเป็นเขตห้ามนะครับแล้วก็การตั้งจุดตรวจค้นเรื่องอาวุธนะครับแล้วก็หากมีปัญหาแทรกซ้อนเนี่ยนะครับมีการเกิดขึ้นเนี่ยทุกขั้นตอนของเจ้าที่จะมีการชี้แจงเข้าใจทุกขั้นตอนนะครับเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องการคงชนเนี่ยเราจะมีการชี้แจงทุกขั้นตอนครับแสดงว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างไรในการควบคุมฝูงชนจะต้องมีการประกาศให้ทราบว่าเวลานี้จะมีการใช้วิธีการแบบนี้ในการดูแลฝูงชนแล้วใช่ครับครับซึ่งแบบนี้ได้มีการประสานงานกับทางกลุ่มของทางผู้ที่จะมาชุมนุมไหมครับว่าควรจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ในส่วนนี้ทางเราได้มอบให้ทางผู้จัดการนครบาลได้มีการประสานกับผู้ดูแลเรื่องการชี้ครับที่จะหารือกันแนวทางปฏิบัติตั้งแต่การตั้งจุดตรวจค้นอาวุธร่วมกันนะครับครับแล้วก็เหตุแทรกซ้อนต่างๆครับครับซึ่งทางผู้ชุมนุมได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรไหมครับณเวลานี้ก็ทางผู้ชุมนุมก็มีการเตรียมความพร้อมพอสมควรครับครับซึ่งการใช้พรบความมั่นคงในครั้งนี้ณวันนี้ตำรวจเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดก่อนแต่การประสานงานกับหน่วยอื่นๆกองทัพอื่นก็มีมาที่ปรึกษาวัน20หน่วยครับทั้งเหล่าทัพทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมนะครับอันนี้กระทรวงต่างประเทศนะก็มีเขาเรียกว่าสอรสนะครับก็จะมีการคณะกรรมการร่วมกันที่จะขับเคลื่อนด้วยกันนะครับแล้วก็เราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่จะอำนวยการทั้งหมดอยู่ที่พระมหาชาติในชั้น20นะครับครับนะครับวิธีการติดตามสถานการณ์ยังไงบ้างครับเขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการที่จะมีทั้งผมเป็นผู้ในการนะครับแล้วก็มีทั้งฝ่ายในการนะครับและที่ปรึกษา20หน่วยมาด้วยกันนะครับแต่ในการปฏิบัติทางยุทธีเนี่ยก็มอบให้ผู้จัดการนครบาลเป็นผู้อำนวยการสั่งการแบบพื้นที่นะครับและเรื่องมีผู้จัดการเหตุการณ์พื้นที่แบ่งไปตามส่วนๆครับครับผมซึ่งจากนี้ไปนะครับนับตั้งแต่เมื่อมีการเริ่มชุมนุมจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ส่งข้อมูลมาที่ศูนย์บัญชาการหรือว่าอย่างไรครับก็มีระบบการสั่งการและการรายงานครับมาที่ผมนะครับครับแล้วเราเห็นว่าการประกาศใช้พรบความมั่นคงยาวนานถึงวันที่30พฤศจิกายนแต่ถ้าการชุมนุมทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในวันหรือ2วันก็จะจบเลยครับยกเลิกถ้าก็เลิกประกาศใช้เลยครับอ๋อก็คือไม่จำเป็นที่ต้องประกาศใช้ถึงที่30พฤศจิกาทันทีครับทันทีอันนี้จะประเมินจากอะไรครับประเมินจาก1ผู้คนเดินทางกลับนะครับ2สถานการณ์ที่เรามองชัดว่าไม่น่ามีอะไรก็ทันทีครับครับท่านสมช.ครับเรื่องของการดูแลประชาชนที่จะมาจากต่างจังหวัดครับดูแลยังไงครับตอนนี้มาตรการก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องว่าการเดินทางอาจจะไม่สะดวกบ้างเพราะเจ้าที่เนี่ยต้องมีความเข้มงวดในการตรวจกวดขันนะครับตอนนี้เราใช้วิธีประชาสัมพันธ์โดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วครับแสดงว่าในต่างจังหวัดไม่ได้มีการห้ามการเดินทางมาชุมนุมถูกต้องครับไม่มีการห้ามเพราะว่าเป็นสิทธิตามพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญขอให้มาชุมนุมโดยสันติเท่านั้นครับผมครับแต่ว่าก็คือจะมีการตรวจเข้มในเรื่องของอาวุธถูกต้องครับก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยของผู้จะมาชุมนุมขณะเดียวกันก็เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ด้วยครับครับแต่ว่าในวันอาทิตย์จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อถ้าการชุมนุมยืดเยื้อไปถึงวันอาทิตย์จะมีการปรับแผนอย่างไรด้วยไหมครับณตอนนี้แผนนี้ได้ครอบคลุมไปถึงวันอาทิตย์อยู่แล้วครับก็คือแผนก็คือไปจนถึงวันที่30ที่ประกาศใช้ถูกต้องครับแผนก็บอกความมั่นคงถูกต้องครับครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การชุมนุมมันรุนแรงมากขึ้นเลวร้ายมากขึ้นก็มีระดับการใช้กฎหมายครับก็จากเราคงประเมินทุกวันนะครับแล้วก็ประเมินแล้วก็ที่จะใช้กฎหมายต่อไปก็ต่อถ้ารุนแรงมากกว่านี้ก็มีการใช้กฎหมายพรกฉุกเฉินซึ่งมีอำนาจเต็มที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการคุ้มของเจ้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ทำการตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายครับอันนี้แต่ว่าเรา
หวังว่าคงแค่นี้คงจะเพียงพอครับครับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยได้มีการอบรมและมีการฝึกอย่างไรครับที่จะควบคุมฝูงชนตรงนี้เรามีบทเรียนมาค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี5152ครับเราก็ได้มีการปรับแผนกลกล52เรื่องการใช้กำลังและได้มีการฝึกกำลังพลมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ตำรวจเรามีกำลังที่ใช้ในการปฏิบัติการทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยประมาณ200กองร้อยนะครับแล้วก็ในขั้นต้นเราใช้กำลังเพียง100กองร้อย112ร้อยเท่านั้นเองครับก็คือยังไม่ได้นำมาทั้งหมดใช่ครับครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงใยกับการชุมนุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับความเป็นห่วงใยท่านก็สิ่งที่ห่วงกับทุกไม่ใช่เฉพาะท่านนายกกับทุกคนนะครับก็คือไม่ต้องการให้มันเกิดความรุนแรงเพราะมันจะขยายผลเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กันนั้นสิ่งที่ปรารถนารัฐบาลก็พึงขอร้องท่านผู้มาร่วมชุมนุมและท่านผู้ที่ไม่ร่วมชุมนุมครับช่วยสังเกตสังกากันนะระมัดระวังป้องกันซึ่งกันและกันนะครับถ้าเห็นอะไรเป็นสิ่งผิดสังเกตว่ามีแนวโน้มจะมีอาวุธหรือสิ่งที่จะส่อไปให้เกิดความรุนแรงเนี่ยให้แจ้งเจ้าที่ได้ทันทีครับเจ้าที่พร้อมที่จะดำเนินการตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในถูกต้องครับอยู่ในพื้นที่เพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลรอบสถานที่อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันก็แน่นอนมีการฝังตัวสายสืบแต่ตรงนั้นประชาชนจะอาจจะไม่รู้แต่เจ้าที่เนี่ยก็จะพร้อมถ้าเกิดประชาชนร้องขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเจ้าที่เข้าดำเนินการได้ทันทีครับครับแต่ถ้าเกิดมีการบุกเข้าไปในสถานที่ราชการเพราะบริเวณนั้นมีทั้งสถานที่ราชการสถานที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมายนะครับจะมีการดำเนินการอย่างไรก็มีแผนเตรียมครับนี่ครับก็คือไม่ต้องห่วงเพราะมีการมองไปถึงว่าถ้ามีการวิ่งเข้าไปหรือว่าวันอาทิตย์มีการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านั้นไปตัดน้ำตัดไฟล็อกให้ส.ส. อยู่ในสภาแบบนั้นมีการดำเนินการอย่างไรครับมีการเตรียมการครับเตรียมการเรียบร้อยเปิดเผยได้ไหมครับหรือว่ายังอันนี้เป็นแผนปฏิบัติครับเป็นแผนปฏิบัติที่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมีการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามบริเวณลานพระรูปแต่เราก็ได้ยินข่าวว่าจะมีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงรอบๆกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับจะมีการประสานอย่างไรที่ไม่ให้เกิดการปะทะกันของสองกลุ่มณตอนนี้ข้อมูลชัดเจนครับเพราะฝ่ายรัฐบาลได้มีการสื่อสารไปยังกลุ่มเสื้อแดงและยืนยันว่าจะไม่มีการชุมนุมทุกคนก็อยู่ในที่ตั้งฉะนั้นตรงนี้เส้นแบ่งตรงนี้ทำให้สบายใจขึ้นครับไม่ต้องห่วงครับคือจะไม่ได้คุยกันแล้วว่าจะไม่มีการนำคนเข้ามาปะทะกันถูกต้องครับสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าการปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามวลชนปะทะกันนั่นแหละคือปัญหาใหญ่นะครับก็ต้องไม่เกิดตอนนี้ตัดไฟแต่ต้นลมมีการสื่อสารกันเรียบร้อยครับซึ่งทางทุกฝ่ายเข้าใจเข้าใจกันฮะเสื้อแดงเขาก็ไม่มาเขาก็อยู่เขาที่ตั้งแล้วก็ไม่ได้ชุมนุมอะไรครับแต่เฝ้าฟังสถานการณ์ฝ่ายชุมนุมก็ว่าไปดังนั้นการเผชิญหน้ากับเผชิญหน้ากับเจ้าที่รัฐแต่นโยบายก็ชัดเจนว่าให้อลุ้มอรวยละมุนละม่อมไม่มีการใช้ความรุนแรงตามกระบวนการนโยบายรัฐบาลสันติวิธีก็น่าจะเผชิญเหตุแล้วก็ไปด้วยบรรยากาศที่ดีได้ครับครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลตื่นตัวไปหรือไม่ที่ประกาศใช้พรบความมั่นคงใน3เขตตรงนี้นะคงไม่ตื่นตัวครับแต่เป็นมาตรการที่ทำให้พี่น้องจะได้สบายใจเพราะเป็นเรื่องการป้องกันการป้องกันเนี่ยถ้ามันไม่มีมาตรการเริ่มต้นไม่มีกฎหมายคุ้มครองมันไปทำมาตรการนั้นไม่ได้เช่นตัวเนี้ยแบบที่ตำรวจจะต้องมาปิดจัดเคลียร์สถานที่ต่างๆนะบูรณาการอำนาจในการใช้ศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องมาทำงานกันเนี่ยถ้ามันไม่มีกฎหมายตัวเนี้ยมันก็ดำเนินการชั้นต้นไม่ได้เพื่อเริ่มเตรียมรับสถานการณ์ครับก็แล้วก็มีการทำความเข้าใจแม้กระทั่งทางกระทรวงต่างประเทศก็ได้สื่อให้กับท่านทูตต่างประเทศเรียบร้อยหมดแล้วครับก็เป็นความเข้าใจที่ดีครับผมครับแต่ก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาครับท่านถึงที่ว่าอาจจะมีการถึงขั้นจับตัวนายกถึงขั้นเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นมันจะมีโอกาสที่เลวร้ายแล้วก็มันเกิดการปะทะกันของคนขึ้นมาจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ถ้าเรามีมาตรการที่ดีนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนถ้าทำตามกฎหมายผมว่าปัญหาก็จะไม่มีครับเรียนว่าถ้าทำไมเราต้องใช้ก่อนนะฮะให้ย้อนภาพในอดีตที่เกิดขึ้นกันนะว่าตรงนี้เจ้าที่ไม่ได้มีการเตรียมการขาดกฎหมายคุ้มครองขาดบัตรบริการเนี่ยการที่ผู้ชุมนุมเนี่ยจำนวนมากได้ยึดเข้ายึดฐานที่ได้การเนี่ยเวลานานเนี่ยผมว่าไม่คุ้มเลยนะครับเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองมหาศาลนะครับยึดทำเนียบยึดสนามบินอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่เสียหายมากกว่าแต่ว่าเมื่อเราออกประกาศซึ่งมันกระทบกับคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าที่มีหลักประกันพอสมควรเนี่ยผมว่าดีมากกว่าครับครับแล้วก็อยากจะฝากถึงท่านประชาชนด้วยไหมครับโดยรวมก็เรียนท่านประชาชนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์นะทุกท่านมาได้เลยแต่ว่าในส่วนของเราก็เพียงห่วงด้านอาวุธนะครับแล้วก็เรื่องของบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับยกดับให้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการที่จะก่อความแรงเองครับก็ขอให้เป็นรับรองแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้นะครับซึ่งเจ้าที่พร้อมซึ่งพอเหตุการณ์ถ้าเกิดว่ามีมือที่3เข้ามาจะต้องฟังใครอย่างไรครับขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นในส่วนของ
จริงๆแล้วก็มีการประสานระหว่างแกนนำนะครับแต่เพียงว่าเราคนจำนวนมากเนี่ยนะครับเป็นสักหมื่นคนก็ยุ่งเลยนะครับนะครับอันนี้มัน 50,000 ถึง 70,000 นะครับครับก็ต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษในการดูแลนะครับแต่ว่าทางผู้เกี่ยวข้องสอรสต่างๆก็พร้อมที่จะรับมือการชุมนุมคือใช่ครับคือท้ายสุดแล้วนี่คือเพื่อความปลอดภัยถูกต้องของประชาชนที่มาชุมนุมเพราะว่านี่คือการชุมนุมตามสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญถูกต้องครับไม่ได้มีการออกพรบความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นถูกต้องไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพื่อป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนและสถานที่นะครับและดำเนินการตามมาตรการที่เป็นกฎสากลแล้วก็พร้อมจะยุติกฎหมายนี้ทันทีเมื่อเหตุการณ์ไปสู่ความบรรยากาศของความสงบครับผมครับครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมาเลยนะท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าการประกาศใช้พรบความมั่นคงของรัฐบาลนั้นประกาศใช้เพียงแค่3เขตเท่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะยกเลิกทันทีถ้าการชุมนุมนั้นยุติลงการใช้พรบความมั่นคงนี้จุดประสงค์ไม่ต้องการสกัดกั้นการชุมนุมนะครับแต่ว่าเป็นการช่วยดูแลแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ปกป้องผู้ชุมนุมด้วยนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูสินค้าโอท็อปที่สามารถปั้นดินให้เป็นเงินได้ครับทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าวันที่5ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาโดยแต่งกายสีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกันรัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีญาติพี่น้องหรือผู้ที่ใช้ยาเสพติดให้เข้ารับบำบัดรักษาเรามองผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องบำบัดรักษาเราจะลดจำนวนผู้เสพนำเข้าไปบำบัดในเป้าหมาย 400,000 คนแล้วไม่กลับไปเสพอีกเอาใจใส่ห่วงใยคนใกล้ชิดสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการปั้นดินให้เป็นเงินเพื่อเป็นสินค้าโอท็อปนั้นเป็นอย่างไรที่แรกนะครับอันนี้เป็นจากที่ไหนครับพี่เป็นจากจังหวัดลพบุรีค่ะครับนี่คือทำเป็นปั้นเป็นรูปลิงเป็นรูปลิงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีค่ะเริ่มมาได้ยังไงครับตรงนี้ก็เริ่มจากที่ว่าเราอยู่เป็นคนจังหวัดลพบุรีแล้วก็ปั้นแบบสัตว์ได้หลากหลายรูปแบบนะคะสัตว์หลายอย่างแต่ว่าจังหวัดลพบุรีเราเป็นมีลิงเป็นสัญลักษณ์เราก็คิดว่าเราจะเอาลิงเป็นสัญลักษณ์เป็นสินค้าที่แบบจะนำเสนอไปให้แบบให้เผยแพร่ไปทั่วประเทศนะคะแล้วตลาดที่ส่งไปขายนี่ขายทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศด้วยครับก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะครับผมแล้วดินเนี่ยมาจากไหนฮะดินนี่ก็เป็นดินสพองของจังหวัดลพบุรีค่ะมีส่วนผสมของดินสพองด้วยค่ะแล้วในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนเนี่ยมีการผลิตแบบนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็มีสมาชิกที่ผลิตอยู่ประมาณ16คนนะคะคแล้วก็จะมีเครือข่ายที่ต่างอำเภอไปอีกต่างจังหวัดก็มีค่ะครับแล้วในแง่ของเทคนิคการผลิตในแง่ของเทคนิคการปั้นเอามาจากไหนครับก็เป็นไอเดียเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทางกลุ่มด้วยแล้วเราก็ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกอะค่ะครับค่ะซึ่งภาครัฐมีส่วนเข้ามาพัฒนาตัวสินค้าอย่างไรบ้างไหมครับก็มีส่วนมีให้คำแนะนำให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านการตลาดนะคะนี่คือสามารถใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ในการปั้นด้วยค่ะค่ะแล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างนอกจากลิงแล้วมีการปั้นอย่างอื่นด้วยไหมฮะสัตว์ตัวอื่นก็ปั้นได้หลากหลายรูปสัตว์นะคะอ๋อคือลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งได้ใช่ค่ะสั่งได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะก็แสดงว่าสามารถที่จะทำรายได้ดีเอาดินที่อยู่ในบ้านดินสอพองนี่แหละมาทำได้นะครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับนี่ก็เป็นจากลพบุรีนะครับอันนี้เป็นเครื่องเซรามิกจากไหนครับตรงนี้เซรามิกจากอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับผมโหนี่เป็นเซรามิกที่ดูลายเป็นยุโรปเลยนะครับเริ่มมาได้ยังไงครับเดิมทีเมื่อก่อนผมอยู่สระบุรีทำโรงงานใหญ่พอปี40ฟองสบู่แตกรุ่นนั้นโรงงานปิดนะครับเราก็ออกมาทำเองแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ได้ต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็มีทายาทรุ่น2ก็คือสร้างเยาวชนโอท็อปขึ้นมาโอ้ครับตอนนี้เรียกว่าส่งต่อกันแล้วด้วยครับผมตอนนี้เราเข้ามาขั้นที่2คือการถ่ายทอดสู่ลูกหลานนะครับเพื่อ
่มยากไหมจากการที่เมื่อก่อนเราทำงานอยู่ในโรงงานแล้วมาทำกิจการของตนเองเอาดินที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาทำเป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็ทำเป็นพวกเบญจรงค์นะครับแล้วคราวนี้ตลาดเนี่ยเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับแล้วพอดีเราได้ออเดอร์จากลูกค้าซึ่งเป็นต้องการลายดอกไม้นะครับซึ่งถือชิ้นงานมาให้เราเป็นแบบให้เราเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่นั้นนะครับครับแล้วตลาดที่ส่งออกไปขายในประเทศหรือขายต่างประเทศด้วยครับมีทั้ง2ทางนะครับแต่ส่งออกนี้เราไม่ได้ทำเองนะครับเราจะมีซับที่มาออเดอร์เราเพื่อทำเพื่อส่งออกนะครับเรามีหน้าที่ผลิตแล้วก็ป้อนชิ้นงานแล้วก็ออกแบบนะครับผลิตทันต่อการจำหน่ายไหมฮะทันครับเพราะว่าของกรมพัฒนาชุมชนแนะนำให้เราจับคู่ธุรกิจนะครับก็คือตอนนี้เราไม่ต้องทำคนเดียวเราก็จับคู่ในกลุ่มโอท็อปด้วยการที่ผลิตเซรามิกด้วยกันนะครับเขาก็มีการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ช่วยกันผลิตครับผมคือไม่ได้แข่งขันกันแต่ว่าช่วยกันช่วยกันครับเพราะว่าออเดอร์ถ้าเข้ามาเยอะๆเนี่ยเรากลุ่มเล็กเราไม่สามารถรองรับได้คราวนี้ทางพช.ได้เอาเราไปจับคู่คือเราไม่ได้ขายแต่เราผลิตด้วยกันนะครับอันนี้เจ้านี้ทำในสิ่งที่เขาถนัดเราก็ทำในสิ่งที่ถนัดแล้วก็มารวมกันเพื่อออกแบบลายแล้วก็ส่งออกโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับยินดีด้วยนะครับอันนี้เป็นงานศิลป์ดินไทยจากพิษณุโลกใช่ไหมฮะเริ่มต้นได้ยังไงครับเริ่มต้นเมื่อก่อนจะเป็นพวกดอกไม้จิ๋วตุ๊กตาปั้นจิ๋วเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันพัฒนามาเรื่อยๆก็คือเขามีการฝึกอบรมตอนนั้นคัดสรรโอท็อปนะคะปีแรกๆคืออย่างปีหกเริ่มตั้งแต่ปีสี่หกเนี่ยจะเป็นพวกดอกไม้จิ๋วตอนนี้มาดูคือที่เด็กที่บ้านส่วนมากจะเป็นถนัดนะพวกงานใบตองก็เลยดูแล้วทำงานใบตองแล้วมันเหี่ยวเฉาไปในไม่กี่วันใช่ไหมคะก็เสียดายก็เลยเอามาคิดทำตัวนี้ค่ะในตลาดตอนนี้เอาสิ่งที่เคยทำตุ๊กตาต่างๆเหล่านั้นก็เปลี่ยนดัดแปลงมาเปลี่ยนเป็นลายใบตองแบบนี้เลยค่ะแล้ววิธีการทำมันไม่ยากอะไรครับต้องเอาดินมาพับเป็นรูปดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าก็ทำเหมือนของสดของจริงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนใบตองจริงๆเป็นการอนุรักษ์ของไทยๆเราไว้ค่ะแล้วแนวคิดที่จะเปลี่ยนจากดินเป็นรูปใบตองเป็นรูปดอกไม้ต่างๆเอามาจากไหนครับก็คิดเองมากแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ช่วยกันแล้วออกแบบแล้วก็กรมพัฒนาชุมชนมีฝึกอบรมอะไรให้ด้วยค่ะให้มีการอบรมรูปแบบบรรจุภัณฑ์อะไรทุกอย่างให้แล้วภาครัฐมีส่วนช่วยในการที่จะพัฒนารูปแบบให้สินค้านั้นเป็นไปตามต้องการของตลาดแล้วตลาดสินค้าของตัวงานศิลป์ดินไทยส่งไปขายที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้ก็มีในประเทศที่ตลาดหลักก็ที่กรุงเทพเยอะงานโอท็อปซิตี้นะคะแล้วก็ต่างประเทศก็มีค่ะพวกท่านทูตตอนที่ฝากทูตไปขายงั้นแหละโครงการฝากทูตไปขายก็ท่านทูตซื้อไปเยอะมากค่ะอ๋อครับแล้วการรวมตัวกันของชุมชนเป็นยังไงบ้างครับกี่คนครับที่ช่วยกันทำตรงนี้หรือว่าก็หลายคนค่ะทำทั้งชุมชนเลยทั้งชุมชนเลยก็แทบจะทั้งในจังหวัดนี้มีหลายอำเภอที่ทำนะคะครับจากชาวนาอะไรก็มีทำคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ปกติแล้วเนี่ยชาวนาคือทำไร่ทำนาแต่ว่าพอว่างเว้นจากการทำนาก่อนจะเป็นอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้กลายจะเป็นอาชีพหลักๆกันเยอะค่ะสร้างรายได้ดีไหมครับดีค่ะดีนะครับยินดีด้วยนะครับผมนะครับผมสุดท้ายนี้เครื่องบินจรงสวยงามมากนะครับจากที่ไหนครับตรงนี้อันนี้จากอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับครับทำมานานหรือยังครับอันนี้ทำมา20กว่าปีแล้ว20ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วครับโอ้แล้วทำไมตอนนั้นที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มทำเครื่องบินจรงนะครับก็คือผมเป็นเยาวชนรุ่นแรกครับเพิ่งมาสืบสานต่อครับซึ่งครับซึ่งเอามาประยุกต์ดัดแปลงคือให้เข้ากับยุคสมัยใหม่แสดงว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำมาอาจจะรูปลักษณ์ไม่เป็นแบบนี้แสดงว่าน้องก็มีการเอาความต้องการของตลาดในปัจจุบันเข้ามาจับใช่ซึ่งตรงนี้ได้มาจากไหนครับไปอบรมของใครมาทางกรมพัฒนาชุมชนก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้คือว่าความต้องการของตลาดเป็นลักษณะยังไงแล้วก็บรรจุภัณฑ์ช่องการทางตลาดต่างๆจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ครับซึ่งปัจจุบันนี้ในแง่ของวัตถุดิบในแง่ของงานฝีมือนี่คือเป็นโรงงานของตัวเองทั้งหมดเลยอันนี้ถ้าเกิดในตัวของแบบตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นของกลุ่มในจังหวัดเราเองซึ่งจะมาคุยกันว่าเราลูกค้าต้องการแบบทรงนี้ทรงนี้แล้วเราก็ทำขึ้นมาส่วนเรื่องสีเรื่องลายทางเราจะเป็นคนเขียนคนวาดแล้วออกแบบเองครับก็คือมีการส่งออกหรือว่าขายในประเทศยังไงบ้างครับเรามีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีทั้งตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศครับครับการตอบรับเป็นยังไงครับดีมากเลยครับตั้งแต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำตัวใหม่ๆมาที่เป็นสมัยปัจจุบันนี้ครับจะได้รับความตอบรับดีมากแต่คราวนี้พอเป็นเครื่องแบบนี้ในการส่งไปยังลูกค้าครับอาจจะมีการแตกหรือเปล่าการบรรจุหีบห่อมีการคำนึงถึงตรงนั้นด้วยไหมครับคือทางกรมพัฒนาชุมชนได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวกับชอบเรื่องนี้มาครับ
ที่ดูแลเรื่องบรรจุภัณฑ์ก็ได้มีการทำเป็นกล่องเป็นก็คือว่าต่อยอดโดยการที่ว่าเอาผ้าไหมจากจังหวัดอื่นมาประยุกต์มาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ต่อยอดให้จังหวัดอื่นมีรายได้ด้วยครับผมครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับที่เราได้ดูมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือการปั้นดินให้เป็นเงินนะครับที่สามารถผลิตเป็นสินค้าโอท็อปได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชนนะครับและทั้งหมดก็คือในการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนครับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนเสวีพร้อมผู้ร่วมรายการทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ